คนไทยยุคก่อนจะใช้การรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยหรือที่บางทีก็เรียกกันว่าหมอกลางบ้านหมอแผนโบราณส่วนยูกยาที่ใช้ก็จะมาจากสมุนไพรที่หาง่ายในประเทศที่เป็นเมืองร้อนอย่างเราเอามาทำเป็นยาในการรักษาแต่เมื่อวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาการรักษาด้วยวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งทันสมัยทั้งเครื่องมือและตัวยาที่มีมาตรฐานให้ผลการรักษาที่เร็วกว่าก็ทำให้คนให้ความนิยมในการรักษาโรคด้วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นแต่เวลานี้เนี่ยเมื่อวิชาแพทย์แผนไทยได้รับการฟื้นฟูประยุกต์ให้ทันสมัยมีการจัดระบบที่ดีขึ้นการนำสมุนไพรมาใช้เพื่อการรักษาและบำบัดก็กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับสมุนไพรไทยที่เชื่อกันว่ามีผลในการรักษาที่ดีมีผลตกค้างน้อยกว่าหรือบางคนเชื่อเลยไปถึงว่าไม่มีผลตกค้างเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเรื่องต่อไปนี้จะบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงสมุนไพรบางอย่างที่กินแล้วมันส่งผลต่อไตบางอย่างทำให้ไตวายเฉียบพลันและบางอย่างส่งผลรุนแรงถึงขั้นตายเลยนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2561ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่โรงพยาบาลสงฆ์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเขาก็จัดเวทีให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคไตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รุ้งแปดสีเอาเรื่องนี้มาบอกเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังตระหนักนะครับบอกตรงนี้ก่อนนะครับไม่ได้จะบอกว่าสมุนไพรไม่ดีคือทุกอย่างมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษด้วยในแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการโฆษณาสรรพคุณยาสมุนไพรหลายชนิดว่าสามารถรักษาโรคไตเรื้อรังให้ดีขึ้นรวมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันคราวนี้คนไข้ก็อาจจะซื้อมากินเพราะเชื่อคำโฆษณาเหล่านั้นซึ่งสมาคมโรคไตยืนยันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่มีสมุนไพรชนิดใดหรือตำรับใดที่ได้รับการบรรจุไว้ในตำรับยาสมุนไพรของบัญชียาหลักแห่งชาติในข้อบ่งชี้ใช้รักษาโรคไตนั่นก็แสดงว่ายังไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่มีรายงานวิจัยที่มากเพียงพอที่จะแสดงถึงประโยชน์ในการรักษาโรคไตได้ท่านก็เลยเตือนว่าถ้านำมาใช้เชื่อตามคำโฆษณาก็อาจจะทำให้เกิดโทษเพราะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ได้รับอันตรายจากยาและสารต่างง่ายกว่าอวัยวะอื่นและสมุนไพรมักจะมีปริมาณการใช้ค่อนข้างมากอาจจะส่งผลให้เกิดพิษต่อไตได้คุณหมอบอกสถิติอย่างหนึ่งที่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะครับท่านบอกว่าสถิติของสมาคมโรคไตเนี่ยพบว่าปัจจุบันคนไทยป่วยไตวายเรื้อรัง 17% หรือประมาณ11ล้านคนนับว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วถ้าเทียบกับอายุรแพทย์โรคไตทั้งประเทศซึ่งคุณหมอบอกว่ามีอยู่เพียง850คนเพราะฉะนั้นหากไม่ลดความเจ็บป่วยต่อให้ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่ก็รักษาไม่ทั่วถึงลองฟังตัวเลขอีกทีนะฮะมีคนป่วยไตวายเรื้อรัง 17% หรือประมาณ11ล้านคนแต่มีอายุรแพทย์โรคไตแค่850คนเทียบจำนวนกันไม่ได้เลยนะครับท่านย้ำว่าการโฆษณาสมุนไพรต่างๆที่ใช้รักษาโรคไตได้ก็ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อท่านยืนยันว่าไม่มีสมุนไพรตัวใดตำรับใดที่มีข้อมูลทางวิชาการเพียงพอว่าสามารถรักษาโรคไตได้อย่างมั่นใจคุณหมอบอกว่าเข้าใจดีว่าสังคมไทยกำลังพัฒนาและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคท่านไม่ได้ต่อต้านเพราะสมุนไพรอาจจะไม่มีผลชัดเจนกับการรักษาโรคไตแต่ก็ยังมีประโยชน์ด้านอื่นยังไงก็ต้องใช้อย่างระวังอีกท่านหนึ่งครับศาสตราจารย์ในแพทย์สมชายเอี่ยมอ่องซึ่งเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยท่านก็ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรโลกมากกว่า850ล้านคนหรือ
11% ของคนทั้งโลกนะครับป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังมีค่าของการทำงานของไตลดลงประมาณ 60% ต้องรักษาด้วยการล้างไตเนี่ย 2.5 ล้านคนแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือ5ล้านคนส่วนในประเทศไทยก็มีผู้ป่วยที่ต้องล้างไตอย่างต่ำ 100,000 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อปีสาเหตุมาจากการกินยาแล้วก็สมุนไพรและที่สำคัญครับปัจจุบันมีการแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่ามันมีสมุนไพรรักษาโรคไตอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าให้เอาเสี่ยงจี้มาต้มกับน้ำแล้วดื่มนี่ถือเป็นการบอกเล่าที่ผิดเพราะปกติผู้ป่วยโรคไตเขาไม่ให้กินเครื่องในสัตว์เยอะเพราะมันมีกรดยูริกสูงสมุนไพรยอดฮิตก็คือเห็ดหลินจือซึ่งโด่งดังในคุณสมบัติบำรุงไตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการใดๆมาสนับสนุนทำให้ผู้ป่วยบางคนที่กินเห็ดหลินจืออาจจะพบอาการของโรคตับแล้วก็ไตวายมากขึ้นได้รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะอะไรครับก็เห็ดหลินจือมีราคาแพงแล้วคุณหมอยังพูดถึงมะม่วงหาวมะนาวโหซึ่งก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าป้องกันเซลล์มะเร็งแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตอาจจะมีผลทำให้ไตขับสารโพแทสเซียมไม่ทันส่งผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อีกท่านหนึ่งครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดาสิริลักษ์ท่านเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคไตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรท่านก็บอกว่าสมุนไพรที่มีผลต่อการทำงานของไตโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยแล้วอย่างเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่โด่งดังมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตแต่ที่จริงเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือดนะแล้วไปกินเห็ดลิ้นจือเข้าไปมันก็จะทำให้ไตเสื่อมไตวายได้น้ำลูกยอในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการดื่มน้ำลูกยออาจส่งผลให้มีโพแทสเซียมในเลือดสูงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจถึงกับเสียชีวิตได้อีกอย่างนึงครับมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้มีประโยชน์นะครับคือที่รายการจะบอกต่อไปเนี้ยก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่อย่างมะม่วงหาวมะนาวโหหรือที่บางคนเรียกแก้มแหม่มมันก็จะมีผลทำให้ไตขับสารโพแทสเซียมไม่ทันแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อีกเหมือนกันมะเฟืองอันนี้ท่านผู้ฟังรู้จักกันนะครับเป็นผลไม้ไทยๆที่มีมานานก็จะเป็นกลีบกลีบผลมันนั่นนะครับสีเขียวเวลาสุกแล้วก็จะมีสีเหลืองๆมะเฟืองอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการให้วิตามินหรืออะไรอย่างอื่นแต่ว่ามันมีกรดออกซาเลตหรือกรดออกซาลิกซึ่งมันทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้อีกตะลิงปลิงนี่คนไทยรู้จักกันดีนะครับตะลิงปลิงนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเอามาใช้ปรุงอาหารเช่นในอาหารพวกพลาพวกยำก็มีประโยชน์เยอะแต่ตะลิงปลิงก็สามารถทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ป่วยเล้งนี่อีกอย่างครับคนนิยมเอามาผัดกินกันแต่ทั้งตะลิงปลิงทั้งป่วยเล้งเนี่ยถ้ากินเยอะนะก็ทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ส่วนแครนเบอรี่แครนเบอรี่นี่ต้องอธิบายหน่อยนะครับมันเป็นผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินแล้วก็เกลือแร่หลากหลายชนิดทั้งวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเคหนึ่งแมงกานีสแล้วก็ทองแดงซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อโรคหัวใจมันบรรเทาอาการหวัดแต่ทีนี้แครนเบอรี่นั้นจะมาในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณหมอบอกว่ากินมากทำให้เกิดนิ่วแล้วก็ผลการทำงานของไตนั้นก็ผิดปกติด้วยแล้วก็มีรายงานจากทั่วโลกว่าห้ามใช้สมุนไพรไคร้เครือเพราะทำให้ไตวายแล้วก็เป็นมะเร็งในระบบปัสสาวะยังมีอีกครับสมุนไพรกลุ่มใบชาปอกระบิดหรือกาแฟบางชนิดที่นำมาแปลรูปแล้วก็โฆษณาในเรื่องลดน้ำหนักอันเนี้ยจะส่งผลต่อค่าของตับและไตสูงขึ้นนอกจากนี้ยังต้องระวังการปนเปื้อนสารอันตรายจากกระบวนการผลิตด้วยซึ่งคุณหมอให้ข้อมูลว่าจากการสุ่มตรวจพบว่ามันปนเปื้อนสเตียรอยด์ถึง 30% และยังพบสารหนูพบแคดเมียมซึ่งเป็นโลหะที่มีผลต่อโรคไตด้วยนาวาเอกในแพทย์พงศธรคชเสนี
อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบอกว่ายังไม่มีสมุนไพรตัวใดที่มีการวิจัยในมนุษย์โดยวิธีที่เหมาะสมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าช่วยในการทำงานของไตดีขึ้นนอกจากนี้การผลิตสมุนไพรนอกจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานยังมีสิ่งปนเปื้อนอย่างเช่นสเตียรอยด์สารหนูแคดเมียมและสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับศาสตราจารย์ในแพทย์รณชัยคงสกลนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าโรคไตนั้นนับเป็นปัญหาของสังคมไทยสูงขึ้นที่ผ่านมาผู้ป่วยนั้นก็แสวงหาความรู้ในการรักษาโรคแต่ไปเชื่อความรู้ที่ไม่ถูกอย่างเช่นผู้ป่วย1คนเสียเงินจากความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการรักษาโรคเรื้อรังเป็นล้านบาทนอกจากไม่หายแล้วอาการยังแย่ลงด้วยดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาวก็อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแพทย์เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องอย่าไปเชื่อสื่อต่างๆที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญที่สุดเวลานี้เนี่ยนะครับสื่อออนไลน์มีผลมากคนมักจะบอกต่อกันทางสื่อออนไลน์แล้วบางคนก็ไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์ก็เชื่อท่านผู้ชมครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลที่รุ้งแปดสีนำเสนอเนี่ยนะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้บอกว่าสมุนไพรไม่ดีสมุนไพรไทยดีแต่ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์โดยที่ไม่มีโทษเลยโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรนั้นเนี่ยนะครับการใช้ที่ถูกเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกเป็นผลเสียถึงชีวิตเลยครับ